สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังในเช้าวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งที่บานปลายนะครับถ้าเราฟังสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์ถนนได้พูดถึงการเดินทางไปทำสงครามไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาจนกระทั่งได้รับชัยชนะนะครับแต่ภายใต้ชัยชนะที่ได้มานั้นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังต่อไปนะครับคือเมื่อคนมาอยู่รวมตัวกันมากๆนะครับความขัดแย้งก็จะอาจเกิดขึ้นได้นะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราในทุกวันขอพระเจ้าทรงโปรดได้นำหน้าชีวิตของเราอวยพรชีวิตของเราและขอให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้แผนการของพระองค์ได้ปรากฏชัดอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเพื่อที่เราจะตอบสนองพระวจนะของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางที่ประชุมในเช้าวันนี้อวยพรผู้ฟังทุกคนให้จำเริญขึ้นในทางของพระองค์เราอธิษฐานเราฝากเวลานี้ไปกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีชาย2คนนะครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับได้เกิดข้อพิพาทก็คือทะเลาะกันนั่นเองนะครับและไม่สามารถหาทางออกได้นะครับพวกเขาจึงได้ไปปรึกษากับนักปราชญ์ในเมืองนั้นนะครับว่าจะหาทางออกอย่างไรดีนะครับคนแรกก็ไปที่บ้านของนักปราชญ์นะครับและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดความขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งเรื่องอะไรนะครับและพอเขาเล่าจนจบแล้วนะครับปราชญ์คนนี้ก็บอกว่าคุณพูดถูกจริงๆและชายคนนั้นก็กลับบ้านไปนะครับต่อมานะครับมีชายคนที่สองไปหานักปราชญ์และเล่าเรื่องราวของเขาให้ปราชญ์ฟังนะครับพอเล่าจบนะครับปราชญ์ก็พูดคำว่าคุณพูดถูกจริงๆจริงๆและชายสองคนนี้มีความขัดแย้งกันนะครับแต่ปราชญ์ก็ตอบกับทั้งสองคนว่าคุณพูดถูกจริงๆภรรยาของปราชญ์ที่อยู่ข้างๆนะครับก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คนมีปัญหาสองคนแล้วมาปรึกษาสามีของตัวเองนะครับแต่สามีของตัวเองกลับบอกว่าคุณพูดถูกจริงๆนะครับภรรยาก็ไม่พอใจนะครับก็ได้ไปตำหนิสามีของเธอบอกว่าชายสองคนเนี้ยเข้ามาหาคุณเขาทะเลาะกันเขาเล่าเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันให้คุณฟังเนี่ยแต่คุณกลับไปบอกเขาว่าถูกจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงที่เขาต้องสองคนจะถูกมันเหมือนกันพอภรรยาของปราชญ์เล่าจบแล้วนะครับปราชญ์คนนี้ก็หันไปบอกกับภรรยาของเขาว่าคุณพูดถูกจริงๆนี่คือคำตอบเดียวเลยนะครับที่ปราชญ์คนนี้ตอบทั้ง3คนนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าของคุณเดวิดมัวร์นะครับที่สะท้อนว่าความขัดแย้งในสังคมนะครับไม่ว่าจะกับใครกับใครก็ตามนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในทุกชุมชนนะครับแต่บางคนพยายามที่จะแก้ไขความขัดแย้งด้วยการที่จะไม่พูดถึงมันด้วยการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงต้นตอของสาเหตุหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงต้นตอที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีการแก้ไขความขัดแย้งอะไรเลยนะครับและคนที่แก้ไขความขัดแย้งแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับและแน่นอนครับความขัดแย้งก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับความขัดแย้งเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับไม่ว่ากับพวกเราหรือกับผมหรือกับใครก็ตามในโลกนี้นะครับและความขัดแย้งก็เกิดขึ้นในตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับชาติระดับประเทศนะครับจนไปทุกที่ทุกแห่งทั่วโลกนี้นะครับถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับมีประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะครับที่มีความผูกพันกับประเทศมหาอำนาจนะครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับประเทศนี้ได้รับการดูแลจากรัฐบาลของอเมริกาเป็นพิเศษนะครับและต่อมานะครับประเทศนี้ก็ได้สร้างธงชาติของตัวเองขึ้นซึ่งมีความคล้ายกับอเมริกามากนะครับแตกต่างกันที่ธงชาติของเขานั้นมีดาวแค่ดวงเดียวนะครับประเทศนี้ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาในทุกด้านนะครับและประเทศนี้ก็น่าจะรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเราดูตามหลักการแล้วนะครับเมื่อประเทศหนึ่งที่ถูกอีกประเทศหนึ่งที่ใหญ่กว่านะครับสนับสนุนดูแลนะครับประเทศที่เล็กกว่าก็น่าจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับประเทศนี้นะครับก็ยังเป็นประเทศที่ยังไม่สามารถพัฒนาประเทศของตัวเองได้นะครับแม้ว่าประเทศนี้จะมีประวัติศาสตร์มาถึงเกือบ200ปีแล้วก็ตามนะครับประเทศนี้คือประเทศ
ไลบีเรียนะครับคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นกับชื่อประเทศไลบีเรียเท่าไหร่นักนะครับจนกระทั่งเกิดโรคระบาดอีโบลานะครับใน6ปีที่ผ่านมานะครับและโรคอีโบลาก็ทำให้คนล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับไลบีเรียก็เลยกลายเป็นประเทศที่มีคนรู้จักกันมากขึ้นนะครับวันนี้โรคต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับแต่ไลบีเรียก็ยังเป็นความทรงจำของโรคอีโบลาอยู่นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไลบีเรียนะครับประเทศไลบีเรียเป็นประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นถิ่นฐานที่อยู่ของลูกหลานทาสผิวดำนะครับที่ถูกปลดปล่อยจากประเทศอเมริกานะครับก็มีทาสอยู่ในอเมริกานะครับลูกหลานถูกปลดปล่อยนะครับคนเหล่านี้เขาต้องการกลับไปที่แอฟริกานะครับไม่ต้องการอยู่กับอเมริกาอีกแล้วนะครับชื่อไลบีเรียนะครับจึงมาจากคำว่า liberal นะครับ liberal แปลว่าเสรีภาพนะครับดังนั้นลูกหลานของทาสที่ถูกปลดปล่อยนะครับเขาก็ประกาศอิสรภาพแต่ก็ไม่ใช่ประกาศอิสรภาพขัดแย้งกับอเมริกานะครับประกาศอิสรภาพอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าเขาจะนำลูกหลานของเขากลับไปที่แอฟริกานะครับและเมืองหลวงของไลบีเรียชื่อมอนโรเวียนะครับซึ่งเป็นเกียรตินะครับยกให้เป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคนที่5ของสหรัฐที่ชื่อเจมส์มอนโรนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้ไลบีเรียได้ก่อตั้งขึ้นนะครับลูกหลานชาวที่เป็นทาสผิวดำก็กลับบ้านไปอยู่ที่แอฟริกานะครับดังนั้นในประเทศไลบีเรียเขาจึงมีชื่อเมืองต่างๆนะครับที่คล้ายกับรัฐที่สำคัญของอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นแมรี่แลนด์นะครับหรือเวอร์จิเนียก็ตามนะครับนี่เป็นสิ่งที่จะเตือนใจเสมอนะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จความรุ่งเรืองของประเทศเราก็มีอเมริกายืนอยู่ข้างหลังนะครับไลบีเรียได้รับการสนับสนุนดูแลจากรัฐบาลอเมริกาอย่างพิเศษจริงๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกานะครับเพื่อจะนำเอาความรู้ต่างๆไปพัฒนาประเทศนะครับอเมริกาเคยใช้ไลบีเรียเป็นฐานผลิตสินค้ามากมายนะครับไลบีเรียก็เป็นประเทศที่มีความร้อนชื้นนะครับจึงเหมาะมากในการที่จะปลูกยางพารานะครับไลบีเรียจึงกลายเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับมีโรงงานยางรถยนต์นะครับที่ชื่อ Firestone นะครับก็ไปเปิดอยู่ที่ไลบีเรียนั่นเองนะครับพี่น้องฟังดูแล้วพี่น้องจะมั่นใจเลยใช่ไหมครับว่าไลบีเรียน่าจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าเพราะถูกอเมริกาคอยสนับสนุนอยู่นะครับและตัวของเขาเองนะครับไลบีเรียเองภูมิศาสตร์ของเขาก็น่าจะเหมาะที่ทำให้ประเทศของตัวเองเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับทุกอย่างกลับแย่ลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไลบีเรียเองนะครับไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมได้นะครับและถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในแอฟริกานะครับไลบีเรียก็ยังห่างไกลในเรื่องของการพัฒนาและความเจริญนะครับสาเหตุของไลบีเรียนะครับที่ไม่สามารถพาตัวเองไปสู่การก้าวหน้าไปได้นะครับก็คือเรื่องของความแตกแยกของประชากรนั่นเองนะครับมีการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนต่างๆที่มาอยู่รวมกันนะครับตั้งแต่ลูกหลานของทาสผิวดำที่เดินทางกลับอเมริกานะครับก็มาอยู่รวมตัวกันและก่อนหน้านั้นก็มีคนที่อยู่ในไลบีเรียเดิมอยู่นะครับเมื่อมาอยู่รวมกันทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างความมีความรักมีความเป็นเอกภาพได้นะครับมีการทะเลาะเบาะแว้งนะครับมีความขัดแย้งกันทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเอกชนระดับรัฐบาลนะครับทุกส่วนทุกพื้นที่ของเขามีโอกาสที่จะทะเลาะกันแย่งชิงอำนาจกันนั่นคือสาเหตุทำให้ไลบีเรียพัฒนาได้ยากมากครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าเราถอดบทเรียนอะไรนะครับจากประเทศไลบีเรียบ้างนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่หนักหน่วงมากนะครับที่ไม่สามารถจัดการได้แม้จะมีคนคอยสนับสนุนประเทศนี้อย่างดีเลิศนะครับมีประเทศมหาอำนาจอยู่ข้างหลังอยู่ข้างๆนะครับแต่ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปข้างหน้าได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ทุกประเทศน่าจะถอดเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับไปคิดสำหรับการดูแลประเทศของตัวเองนะครับว่าจะทำยังไงให้ความขัดแย้งลดลงหลายประเทศนะครับตอนนี้กำลังเผชิญความขัดแย้งนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ต้องคิดกันให้มากๆสักหน่อยนะครับว่าเราจะจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างไรนะครับสงครามไม่สามารถยุติสงครามได้นะคำพูดนี้น่าจะจริงนะครับ
สงครามไม่สามารถยุติสงครามได้นะครับความขัดแย้งก็ไม่สามารถยุติความขัดแย้งได้นะครับนอกจากจะไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้แล้วนะครับจะยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงและอาจจะถึงขั้นบานปลายนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะคลี่คลายและแก้ไขความขัดแย้งในทุกๆชุมชนได้นะครับก็คือเรื่องของการใช้สันติภาพนะครับสันติภาพเท่านั้นที่จะเป็นคำตอบสันติภาพที่พยายามที่จะคนกลุ่มหนึ่งหรือประเทศหนึ่งนะครับจะพยายามทำความเข้าใจกับอีกฝ่ายหนึ่งให้มากขึ้นและลงมานั่งคุยกันว่าเราจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้อย่างไรแต่พูดอย่างนี้ก็เหมือนจะพูดง่ายนะครับแต่เวลาเอาเข้าจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ภาคปฏิบัติได้ยากนะครับแต่เราเชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจนะครับเรามีความตั้งใจพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเอเมนไหมครับเรื่องราวของความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะขัดแย้งในระดับสังคมระดับบุคคลก็ตามนะครับถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะครับเราบอกว่า God is love นะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าจะคลี่คลายการทะเลาะเบาะแว้งกันในทุกหมู่เราของคนได้นะครับพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาดูในสังคมยุคปัจจุบันนะครับมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับถ้าพี่น้องดูข่าวเราก็จะเห็นว่าท่ามกลางความขัดแย้งจะมีราคาแพงจะมีบทเรียนราคาแพงที่จ่ายตั้งแต่ด้วยเงินนะครับจนกระทั่งจ่ายด้วยการสูญเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับที่เรามองเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราหลายประเทศที่พี่น้องเห็นนะครับที่เขาต้องกว้านหาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพื่อมาปกป้องประเทศของตัวเองและพร้อมที่จะรบกับอีกประเทศหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนมหาศาลนะครับในภาคทางธุรกิจนะครับเราก็จะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมายนะครับถ้าหากว่าบริษัทนี้กับบริษัทนี้เกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับก็ต้องไปฟ้องร้องกันนั่นนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าไก่เกลี่ยกันได้นะครับแต่ก็เป็นความเสียหายทั้งด้านความรู้สึกและเรื่องของเงินทองนะครับใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดหนึ่งครับเรื่องของครอบครัวและสมาชิกในบ้านที่มีความขัดแย้งกันพี่น้องทะเลาะกันเองในสมาชิกในบ้านนะครับถึงขนาดมีการฟ้องร้องมีการกลั่นแกล้งนะครับมีเรื่องของการฟ้องศาลนะครับว่าเราจะเอาผิดพี่จะเอาผิดน้องน้องจะเอาผิดน้องอีกคนหนึ่งหรือลูกจะเอาผิดกับคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่จะฟ้องร้องที่จะเอาค่าความเสียหายจากลูกเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยฟังดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่พี่น้องคงเห็นในข่าวและอาจจะเป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวของเรานะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับแต่เป็นไปได้แม้แต่ในสถานที่นมัสการพระเจ้าที่เรียกว่าคริสตจักรนะครับเรายังเห็นว่าบางคริสตจักรในโลกนี้นะครับก็ยังมีความขัดแย้งกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าจะเสียพระทัยอย่างยิ่งนะครับกับคนที่ร้องเพลงนมัสการเราแต่คริสตจักรเองก็กลับมาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแม้แต่ในคริสตจักรเดียวกันนะครับคนที่ร้องเพลงอยู่ข้างๆเราคนที่นมัสการอยู่ในสถานนมัสการเดียวกันกับเราบางทีเราก็เผลอที่จะไปทะเลาะเบาแว้งกันนะครับและสุดท้ายก็อาจจะแบ่งพักแบ่งพวกเราไม่อยากจะอยู่ด้วยเราไม่อยากจะคุยด้วยทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความขัดแย้งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่ระดับประเทศลงมาถึงระดับบุคคลแต่ความจริงที่เราต้องรู้ก็คือว่าเราปฏิเสธความขัดแย้งไม่ได้ที่ไหนมีคนที่นั่นก็จะมีทั้งความสุขและความทุกข์ที่ไหนมีคนที่ไหนที่นั่นก็จะมีเรื่องของความคิดไม่เหมือนกันมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่ความแตกแยกก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับถึงแม้ความคิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีวิธีที่จะคุยกันนะครับก็จะไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การสูญเสียไม่จำเป็นต้องไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันคำถามคือวันนี้เราจะจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างไรนะครับมีหลายคนจัดการกับความขัดแย้งด้วยความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องกลับใจจะต้องเข้าหาความรักของพระเจ้าให้มากนะครับพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราจัดการกับความขัดแย้งด้วยความรุนแรงนะครับแต่พระเจ้าสอนให้ใช้ความรักของพระองค์ในการคลี่คลายปัญหาทุกอย่างนะครับคานธีได้กล่าวไว้ว่าตาแทนตารังแต่จะทำให้ทั้งโลกนี้มืดบอดนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่เกินจริงนะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าทำอะไรก็ตามที่ฟันต่อฟันตาต่อตามาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายไปหมดนะครับซึ่งคานทีพูดถึงความตาบอดนะครับความมืดบอดไปทั้งโลกนะครับเรามาดูเรื่องราวในพระคัมภีร์ดีกว่านะครับว่าในพระคัมภีร์มีเรื่องราวของความขัดแย้งบ้างไหมในพระธรรมโยชัวบทที่22นะครับได้พูดถึงความขัดแย้งหนึ่งนะครับที่เราควรจะศึกษานะครับโยชัวบทที่22ทั้งบทนะครับจริงๆก็พูดมาตั้งแต่บทที่1แล้วนะครับพูดถึงเรื่องราวของการเดินทางการต่อสู้การทำสงครามมากมายนะครับแต่บทที่22นะครับเป็นบทที่น่าสนใจนะครับพูดถึงการแยกย้ายกันกลับบ้านแยกย้ายกันกลับดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานให้นะครับก็ได้จัดสรรแบ่งกันตามเผ่าต่างๆอย่างยุติธรรมนะครับโยชวาได้กล่าวชมเชยนะครับคน2เผ่าครึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนะครับว่าเป็น2เผ่าครึ่งที่ได้เสียสละจริงๆในการออกมาทำสงครามร่วมกับฝั่งตะวันตกนะครับ2เผ่าครึ่งนี้ประกอบไปด้วยเผ่ากาดนะครับเผ่ารูเบนและเผ่านมัสเสอีกครึ่งเผ่านะครับเป็น3เผ่าที่อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับแต่เขาก็ต้องละครอบครัวของเขานะครับเพราะเนื่องจากต้องออกมาร่วมทำสงครามกับอีก10เผ่านะครับและการทำสงครามก็ได้ทำกันอยู่หลายปีนะครับแต่ในที่สุดก็ได้มาซึ่งชัยชนะนะครับและเมื่อชัยชนะได้มาแล้วนะครับโยชวาก็ได้ประทับใจคน2เผ่าครึ่งนี้อย่างมากนะครับและได้บอกกับพวกเขาว่าให้พวกเขากลับไปในพื้นที่นะครับที่พระเจ้าจัดสรรให้จงกลับไปเถิดไปที่เกเลอาดฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนะครับโยชวาได้มาส่งนะครับและได้มากล่าวอวยพรนะครับและได้มอบทรัพย์สมบัติมากมายนะครับบอกว่าให้นำฝูงสัตว์เหล่านี้นะครับให้นำดินแดนที่พระเจ้าประทานให้นะครับไปเลี้ยงฝูงสัตว์ไปทำให้เกิดการเจริญงอกงามนะครับเป็นการทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเรามาดูในข้อที่7และ8นะครับเมื่อโยชวาส่งพวกเขากลับบ้านเอาแล้วนะครับโยชวาส่งสองเผ่าครึ่งนี้กลับบ้านไปนะครับท่านได้อวยพรพวกเขาและกล่าวว่าจงกลับไปบ้านของท่านพร้อมกับทรัพย์สมบัติมั่งคั่งฝูงปศุสัตว์มากมายมีเงินทองคำทองสำริดและเหล็กและเสื้อผ้าเป็นอันมากจงแบ่งของที่ริบมาจากศัตรูของท่านแจกจ่ายให้กับพี่น้องของท่านนี่คือสิ่งที่โยชวาได้บอกล่ำลานะครับคนสองเผ่าครึ่งบอกว่าขอบคุณมากที่มาช่วยเรารบจนสำเร็จแล้วและนี่คือเวลาที่ต้องกลับไปในดินแดนที่ท่านเคยขอไว้ในฝั่งตะวันออกนะครับแต่เมื่อพี่น้องสองเผ่าครึ่งเดินทางมาถึงเกลิโรดนะครับใกล้แม่น้ำจอร์แดนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนสองเผ่าครึ่งนี้นะครับได้สร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่นและนี่คือจุดที่จะเป็นทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะครับในข้อที่10นะครับได้บันทึกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อพวกเขามาถึงท้องถิ่นใกล้แม่น้ำจอร์แดนในแผ่นดินคานาอันคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าสองเผ่าครึ่งนี้นะครับได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่ใกล้กับแม่น้ำจอร์แดนเป็นแท่นขนาดใหญ่ทีเดียวและเมื่อคนอิสราเอลนะครับอีก10เผ่าได้ยินว่าคนสองเผ่าครึ่งนี้กำลังสร้างแท่นบูชาขึ้นจึงมองคนสองเผ่าครึ่งนี้ว่ากำลังกบฏต่อพระเจ้าว่าไปสร้างแท่นบูชานมัสการพระอื่นใช่ไหมทำไมไม่รู้จักที่จะสำนึกในเมื่อทำสงครามจนมีชัยชนะหมดแล้วที่ดินที่พวกท่านเคยขอไว้พระเจ้าก็ประทานให้และนี่เดินทางกลับบ้านยังไม่พ้นแม่น้ำจอร์แดนเลยแต่กลับไปสร้างแท่นบูชานมัสการพระเจ้าได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่คนสิบเผ่าพอได้ทราบข่าวเข้าก็เกิดความไม่พอใจนะครับก็ได้เตรียมตัวนะครับที่จะมาจัดการกับคนสองเผ่าครึ่งนี้นะครับในเวลานั้นก็เกิดการโกลาหลนะครับรู้สึกว่าคนสองเผ่าครึ่งนี้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่เวลานั้นนะครับโยชวาไม่ทราบเรื่องนะครับว่าคนสิบเผ่านี้กำลังจะจัดการกับคนสองเผ่าครึ่งนี้อยู่กับเรื่องราวที่ว่านี้นะครับคนสิบเผ่านี้มีความร้อนใจมากนะครับก่อการที่คนสองเผ่าครึ่งเนี่ยไปสร้างแท่นบูชาขึ้นที่ริมแม่น้ำจอร์แดนเพราะในอดีตนะครับเมื่อมีคนทำบาปนะครับเมื่อมีคนอิสราเอลทำบาปการลงโทษของพระเจ้าจะกระทำต่อทั้งชุมชนนะครับมีคนใดคนหนึ่งทำบาปนะครับพระเจ้าไม่ได้จัดการเพียงแค่คนเดียวแต่พระเจ้าจะจัดการหมดทั้งชุมชนเลยนะครับเช่นบาปของอาคารนะครับที่แอบเก็บ
ของถวายไว้กับตัวเองนะครับพระเจ้าก็จัดการทั้งชุมชนนะครับและบาปที่เปโอนะครับที่อิสราเอลกลุ่มหนึ่งนะครับได้ไปล่วงประเวณีบาปของคนคนเดียวนะครับทำให้พระเจ้าพิโรธมากนะครับดังนั้นคนสิบเผ่านี้ก็เลยกังวลว่าเอาอีกแล้วนะครับนี่คือความบาปของใครบางคนที่นี่นะครับเราจะต้องไปจัดการกับบาปอันนี้หาไม่แล้วนะครับเราทุกคนจะเดือดร้อนไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความคิดของคนสิบเผ่านี้นะครับและเมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับเขาจึงได้ยกทัพมาต่อสู้กับคนสองเผ่าครึ่งนี้ทันทีนี่คือสิ่งที่เป็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ริมแม่น้ำจอร์แดนนะครับพี่น้องคงเห็นภาพแล้วนะครับว่าคนสิบเผ่าไม่ต้องการให้คนใดคนหนึ่งในพวกเขาเนี่ยนะครับที่กำลังอยู่ในวาระของการเฉลิมฉลองความสำเร็จจากการตีเมืองได้ทำสงครามได้สำเร็จแต่เวลานี้คนสองเผ่าครึ่งเนี่ยกำลังกบฏต่อพระเจ้าได้ยังไงทำไมไม่มีจิตสำนึกที่จะขอบคุณพระเจ้าแต่กลับทำสิ่งที่เลวร้ายนี้นะครับและนี่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นและนี่เป็นเรื่องที่เป็นชนวนจริงๆนะครับเราบอกว่าการสร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่นเป็นชนวนของคนฝั่งแม่น้ำทั้งตะวันออกและตะวันตกกำลังจะทำสงครามกันเองนะครับพี่น้องลองนึกสิครับว่าชัยชนะที่ได้มาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเสียงโห่ร้องเนี่ยยังไม่จางเลยนะครับเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าจะประทานให้พระเจ้าเพิ่งจัดสรรที่ดินให้กับทั้ง12เผ่ายังความสนุกสนานความอะไรความเฉลิมฉลองยังไม่สิ้นสุดเลยนะครับแต่เวลานี้จะมีการฆ่าฟันกันเองระหว่างคนที่มีชัยชนะร่วมกันนะครับนี่คือสิ่งที่ในพระคัมภีร์บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากนะครับที่คน2กลุ่มนี้นะครับกำลังมีเรื่องราวต่อกันนะครับแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้นระหว่างคน2ฝั่งแม่น้ำนี้นะครับอิสราเอล10เผ่านะครับก็ได้ฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่คน10เผ่าฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ดีๆนะครับต้องบอกว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เขาฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราเจอกับความขัดแย้งระหว่างเรากับใครก็ตามนะครับเราใช้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งกับสิ่งที่เราไม่พอใจอย่างไรเราใช้การตัดสินด้วยตรรกะของตัวเองเราใช้มุมมองของตัวเองในการมองคนอื่นเขาพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เราใช้ในการแก้ไขความขัดแย้งนะครับกำลังสะท้อนถึงลักษณะชีวิตของเราเองถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้ความรุนแรงในการตัดสินคนอื่นนะครับนี่ก็สะท้อนลักษณะชีวิตของตัวเรานะครับว่าเราอยู่ที่ตรงไหนของน้ำพระทัยพระเจ้าเราอยู่ที่ตรงไหนที่เราเรียกว่าเรารักพระเจ้าวันนี้เราต้องหมั่นที่จะสำรวจนะครับว่าในท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความไม่เข้าใจกันระหว่างใครกับใครระหว่างเรากับใครบางคนนะครับเราใช้วิจารณญาณหรือเราใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งผมเคยเห็นคน2คนนะครับแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันนะครับคนหนึ่งฉุกคิดและใช้ความเย็นใช้เหตุและผลเข้าไปแก้อีกคนหนึ่งใช้อารมณ์เข้าแก้ไขปัญหาในเรื่องเดียวกันเลยนะครับแต่คน2คนตอบสนองด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมแค่ยกขึ้นมาให้ท่านลองคิดดูนะครับว่าวันนี้หรือใครที่อยู่รอบตัวเรานะครับเขาได้ใช้วิธีการอย่างไรในการจัดการกับความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับแค่มุมมองของเราไม่เหมือนกันแค่จุดยืนของเรายืนอยู่คนละที่คนนึงเห็นเลข6คนนึงเห็นเลข9แค่นั้นเองอีกคนนึงบอกว่าเลข9แล้วยืนยันว่ามันเลข9คุณมองเป็นเลข6ได้ยังไงอีกคนนึงอยู่ฝั่งโน้นก็บอกว่าฉันเห็นเลข6แต่มาเถียงไปเลข9ได้ยังไงนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับถ้าเราบอกว่าคน2คนนี้มาคุยกันนะครับว่าทำไมเรามีมุมมองไม่เหมือนกันอาจจะสลับมายืนกันคนละข้างแล้วจะรู้เลยว่าเราทั้ง2คนไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกันเลยนะครับมันเป็นได้ทั้งเลข6และเลข9พี่น้องครับผมอยากจะชวนพี่น้องมาดูวิธีการที่จะยุติข้อขัดแย้งนะครับกรณีพิพาทของคน10เผ่านี้นะครับว่าเมื่อเขาฉุกคิดเนี่ยพระเจ้านำเขาอย่างไรนะครับในการแก้ไขปัญหานี้นะครับ
แทนที่จะใช้อารมณ์บูมบามเข้าไปตัดสินคน2เผ่าครึ่งนะครับเรามาดูในประการที่1นะครับคน10เผ่านี้นะครับเขาเริ่มที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยที่ไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนที่จะตัดสินพี่น้องครับวันนี้เราจะต้องเป็นคนที่ช้าสักนิดหนึ่งนะครับกับการมองปัญหาในชีวิตนะครับเราอยู่ในโลกดิจิตอลโลกไฮสปีดที่บางทีเราก็ต้องการความเร็วทุกเรื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ใช่เรื่องแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่บางทีการใช้ชีวิตของเราบางครั้งก็เร็วจนเกินไปจนขาดความยั้งคิดขาดสติขาดความละเอียดอ่อนนะครับในการมองปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเรามาดูในข้อ11ถึง12นะครับและพงศ์พันธุ์อิสราเอลได้ยินคนพูดกันว่าดูสิคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งเผ่าได้สร้างแท่นบูชาและเมื่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลได้ยินเช่นนั้นชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็ไปรวมกันที่เมืองชิโลเพื่อจะไปทำสงครามกับพวกเขาจริงๆเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายมากนะครับคำว่าได้ยินคนพูดกันว่านะครับคนสิบเผ่าบอกว่าเราได้ยินคนพูดกันว่าทั้งสามเผ่าเนี่ยนะครับทั้งรูเบนทั้งกาดทั้งมนัสเสเนี่ยไปสร้างแท่นบูชาที่นั่นและเมื่อพวกเขาได้ยินเข้านะครับก็โกรธคำว่าได้ยินคนพูดกันว่าเนี่ยนะครับผมอยากให้เรานึกถึงชีวิตของเรานะครับว่าเราเคยใช้ประโยคแบบนี้ไหมครับว่าได้ยินมาว่าได้ยินมาว่านะใครเคยใช้สำนวนแบบนี้บ่อยๆจะต้องระมัดระวังนะได้ยินมาว่าใครเป็นคนบอกได้บอกมาสิใครพูดใครบอกมาเลยว่าใครพูดพี่น้องครับวันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนพูดนะครับแต่เหมือนจะเป็นข่าวที่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาเข้าหูของคน10เผ่านี้นะครับพี่น้องครับวันนี้มันไม่ได้สำคัญว่าใครพูดนะครับแม้ว่าเขาจะพูดอย่างไรก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เราจะตอบสนองก็คือจะต้องยั้งคิดซะก่อนอย่าเป็นคนติดปากว่าบอกมาสิว่าใครบอกคุณแล้วในเสียงของเราเนี่ยก็เหมือนเรากำลังจะตัดสินแล้วนะครับว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยพูดไม่ถูกต้องวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่คน10เผ่านี้นะครับขณะที่กำลังโกรธอยู่นะครับยังไม่ได้ลงมือทำอะไรนะครับแต่เขาก็ใช้สติในการที่จะไปเจรจากับคน2เผ่าครึ่งนี้นะครับคน10เผ่านี้ทำอะไรนะครับเขาได้ใช้คนคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นคนใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับชื่อเฟเนฮัสนะครับบุตรปุโรหิตนะครับพร้อมกับตัวแทนของเผ่าแต่ละเผ่า10คนนะครับส่งตัวแทนนะครับไป10คนไปเจรจาดูซิว่า2เผ่าครึ่งเนี่ยมีแผนจะทำอะไรเนี่ยนะครับคน10เผ่า10เผ่านี่บอกไปหาความจริงมานะครับในข้อ16นะครับจึงกลายเป็นการสนทนาครั้งสำคัญเลยทีเดียวนะครับในข้อ16ได้บันทึกว่าชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระยาเวกล่าวดังนี้พวกท่านได้ทำการทรยศเช่นนี้ต่อพระเจ้าของอิสราเอลได้อย่างไรในการที่ท่านได้หันหลังกลับจากการติดตามพระยาเวโดยไปสร้างแท่นบูชาสำหรับตัวเองในวันนี้เป็นการกบฏต่อพระยาเวนะครับนี่คือบทสนทนานะครับที่คน10เผ่าไปเปิดโต๊ะคุยกันนะครับพี่น้องครับแต่การสื่อสารที่ตรงไปตรงมานะครับและยังไม่บูมบามนะครับก็เป็นผลครับเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขความขัดแย้งที่ดีที่สุดวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีความขัดแย้งกับใครนะครับลองเปิดบทสนทนาอย่างนี้นะครับว่าท่านได้ยินมาอย่างนี้ว่าท่านจะทำอย่างนี้ไหนท่านลองบอกซิว่าความจริงมันคืออะไรนะครับนี่คือบทสนทนาที่ยังไม่เข้าไปตัดสินนะครับและสิ่งที่คน10เผ่านะครับเห็นถึงเนื้อหาของสถานการณ์นะครับว่าคน2เผ่าครึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีความไม่พอใจอะไรหรือเปล่านะครับนี่คือคน10เผ่าครึ่งกำลังคิดอยู่นะครับจนได้เสนอวิธีออกแบบนี้นะครับว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่าดินแดนที่ท่านได้ไปนั้นท่านไม่ชอบนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งเราเลยถ้าฝั่งตะวันออกเป็นดินแดนที่ท่านไม่แฮปปี้เนี่ย
ย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันตกก็ได้นะครับในข้อ19ได้บันทึกแบบนี้ครับแต่ถ้าแผ่นดินในกรรมสิทธิ์ของท่านไม่สะอาดนะครับจงข้ามไปยังแผ่นดินในกรรมสิทธิ์ของพระยาเวซึ่งเป็นที่ตั้งพระพลาของพระยาเวและมาถือกรรมสิทธิ์อยู่ท่ามกลางพวกเราเถิดขอแต่เพียงอย่ากบฏต่อพระยาเวหรือกบฏต่อเราโดยการที่พวกท่านสร้างแท่นบูชาสำหรับตัวนอกจากแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของพวกเรานะครับนี่คือสิ่งที่คน10เผ่าบอกกับคน2เผ่าครึ่งบอกว่าถ้าท่านคิดว่าดินแดนที่พระเจ้าจัดสรรดินแดนที่ท่านเคยขอไว้และบัดนี้ท่านได้ไปแล้วเนี่ยถ้าท่านรู้สึกว่าไม่สะอาดนะไม่สะอาดมีความหมายว่าแปดเปื้อนนะครับท่านอาจจะไม่พอใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็ข้ามมาฝั่งตะวันตกได้แต่ขออย่างเดียวคืออย่าไปนมัสการพระอื่นเลยอย่าทำอย่างนั้นทั้งตัวท่านก็จะเป็นการทำบาปและตัวของพวกเราทุกคนก็จะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คนสิบเผ่าได้พยายามที่จะสละพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อยุติความขัดแย้งครับและนี่เป็นท่าทีดีมากนะครับสำหรับการเริ่มต้นในการเข้าไปเจรจานะครับวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้วิธีการเดียวกันกับคนสิบเผ่าที่จะเสนอที่จะยอมเสียสละพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างยุติลงได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่านับถือในวิธีคิดในน้ำใจที่มีต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับเรามาดูในประการที่สองนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุคืออะไรนะครับประการที่สองนะครับการแก้ไขความขัดแย้งนะครับจะต้องเริ่มจากการเปิดใจรับฟังพี่น้องครับเวลาเราฟังบางทีเราก็ฟังด้วยหูอย่างเดียวนะครับแต่เราไม่ได้เปิดใจฟังวันนี้ถ้าเราจะฟังเรื่องราวที่สำคัญในชีวิตนะครับเราต้องเปิดทั้งตาของเราในการมองสิ่งที่เราเห็นเราต้องเปิดหูของเราฟังในสิ่งที่เรากำลังได้ยินนะครับการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับทำให้เป็นผลอย่างนี้ครับหลังจากที่คน10เผ่าพูดจบแล้วนะครับว่าอย่าไปนมัสการพระอื่นเลยถ้าไม่พอใจเรายินดีเสียสละดินแดนของเราให้กับพวกท่านนะครับและคน2เผ่าครึ่งนะครับพอได้ยินเช่นนั้นนะครับก็ชี้แจงข้อเท็จจริงของฝ่ายตัวเองให้ฟังในข้อ24ได้บันทึกอย่างนี้ครับแต่เปล่าเลยพวกเราได้สร้างไว้เพราะเกรงว่าสร้างไว้ก็คือสร้างแท่นบูชานั่นเองนะครับพวกเราได้สร้างไว้เพราะเกรงว่าในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่าพวกเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลในข้อ25บันทึกต่อนะครับว่าเพราะว่าพระยาเวทรงกำหนดแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนระหว่างเรากับพวกเจ้าคนรูเบนและคนกาดเอ๋ยพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระยาเวและลูกหลานของพวกท่านก็อาจจะทำให้ลูกหลานของพวกเราหยุดเกรงกลัวพระเจ้าพี่น้องครับความจริงคืออย่างนี้ครับความจริงก็คือการที่คน2เผ่าครึ่งเนี่ยไปสร้างแท่นบูชาที่นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าเขากำลังปันใจไปนมัสการพระอื่นเลยนะครับหรือเขาไม่ได้จะกบฏต่อพระเจ้าตามที่คน10เผ่าตีความนะครับแต่สิ่งที่คน2เผ่าครึ่งทำนะครับเขาสร้างแท่นบูชานี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจพี่น้องฟังดีๆนะครับเขาสร้างแท่นบูชานี้ที่ริมแม่น้ำจอร์แดนเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นพยานว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอิสราเอลว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีพระเจ้าองค์เดียวกันแม้ว่าจะมีแม่น้ำจอร์แดนแยกแอกออกเป็น2ฝั่งก็ตามนะครับพี่น้องฟังตรงนี้ดีๆนะครับคน2เผ่าครึ่งกำลังกังวลอย่างนี้ครับว่าในอนาคตเนี่ยลูกหลานของคน10เผ่าเนี่ยก็คือลูกหลานของท่านนี่แหละจะมาบอกกับลูกหลานของเราว่าพวกเจ้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชนชาติของพระยาเวเห็นไหมเนี่ยขนาดยังมีแม่น้ำแบ่งออกเป็น2ฝั่งเลยและดินแดนแห่งพันธสัญญาเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันตกไม่ใช่อยู่ฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ท่านขอกับพระเจ้าขอกับโยชัวคน10คน2เผ่าครึ่งเนี่ยกำลังกังวลว่าวันหนึ่งลูกหลานของเขาเนี่ยจะไม่ถูกยอมรับนะครับและจะถูกตราหน้าว่าเนี่ยคุณอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยไม่ใช่เป็นแผ่นดินของพระยาเวนะครับนี่คือสิ่งที่คน2เผ่าครึ่งเขากังวลเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงนะให้ในอนาคตต่อไปเป็นร้อยอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยลูกหลานที่เกิดมาจะไม่มาถูกคนฝั่งตะวันตกประนามว่าฝั่งตอนออกไม่เกี่ยวเพราะแม่น้ำก็แบ่งกันเห็นอยู่แล้วเนี่ย
นี่คือสิ่งที่คนสองเผ่าครึ่งบอกเอางี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสร้างแท่นอะไรขึ้นมาสักแท่นหนึ่งเป็นแท่นบูชาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราทุกคนทั้งสองฝั่งเป็นคนของพระเจ้าเป็นอิสราเอลทั้งหมดเลยนะครับนี่คือท่าทีดีที่คนสองเผ่าครึ่งเขานึกถึงอนาคตของเขาว่าถ้าเกิดมีคนมาพูดแบบนี้ลูกหลานของเขาในอนาคตเนี่ยอาจจะเลิกที่จะติดตามพระเจ้าก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่การที่เขาสร้างแท่นบูชาที่นั่นกลับกลายเป็นว่าคนสิบเผ่ามายืนมองเขาก็บอกอ้าวทำอะไรเนี่ยนะครับนั่นนี่คือสิ่งที่เป็นคำอธิบายนะครับของคนสองเผ่าครึ่งและเมื่ออธิบายจบแล้วนะครับคนสิบเผ่าก็เกิดความรู้สึกโล่งใจว่าอ้อความจริงเป็นแบบนี้นี่เองดีนะวันนี้ที่เราได้มาคุยกันหาไม่แล้วเราก็คงเข้าใจผิดพวกท่านว่าพวกท่านกำลังจะไปนมัสการพระอื่นนะครับและหลังจากนั้นคนสิบเผ่านี้ก็อวยพรสิ่งที่คนสองเผ่าครึ่งนี้ทำว่าดีแล้วนะครับพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับว่าจากการที่คนสิบเผ่าจะไปทำสงครามนะครับแต่วันนี้เมื่อมาเปิดการเจรจาและเข้าใจความจริงนะครับก็กลับกลายเป็นว่าเขาก็รักกันมากขึ้นอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับวันนี้นะครับเราจะต้องเป็นคนที่ช้าสักนิดหนึ่งนะครับกับการที่เราจะแก้ไขความขัดแย้งไม่ว่าจะแก้ไขระดับในองค์กรหรือระดับในสถาบันครอบครัวก็ตามนะครับเมื่อมีใครทำอะไรไม่ถูกใจท่านนะครับใจเย็นลงสักนิดหนึ่งนะครับแล้วลองเปิดประเด็นถามเขาว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วเราอาจจะฟังแล้วเราอาจจะบอกว่าโอ้ดีนะที่วันนี้เรามาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะคุ้นเคยคำว่าโอ้ที่แท้เป็นเช่นนี้ใช่ไหมโอ้ที่แท้เป็นเช่นนี้นี่เองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งด่วนฟันธงใช่ไหมอย่าเพิ่งด่วนตีความนะครับผมเองมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับในขณะที่เตรียมคำเทศนี้ผมก็นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วเราเคยมีอะไรที่เราด่วนตีความด่วนที่เราจะเข้าใจใครบางคนผิดด่วนที่เราจะเคืองใครบางคนโดยที่เรายังไม่หาความจริงไหมคิดไปคิดมาก็ไปเจออยู่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมได้ทำอยู่โครงการหนึ่งนะครับก็มีคนหลายคนเข้ามาทำงานด้วยกันนะครับหลังจากที่เราคุยงานกันเสร็จแล้วนะครับผมก็บอกอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยอีเมลไม่ต้องส่งมาหาผมแล้วจากนี้ไปส่งหาคนคนนี้ได้เลยนะเขาจะเป็นคนที่ตอบคำถามคุณได้หมดทุกอย่างโอเคนะแล้วถ้าเกิดมีอะไรผมจะเป็นคนที่จะเข้ามาจัดการเข้ามาช่วยเองโอเคสรุปตามนี้นะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีอีเมลที่เขาส่งออกไปหาคนนั้นที่ผมบอกนะครับแต่ผมไม่รู้เลยว่ามีการคุยกันระหว่าง2ฝ่ายนี้นะครับเวลาผ่านไปประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะครับผมก็รู้สึกไม่พอใจนะว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขาคุยกันแล้ววันนั้นแต่กลับเงียบหายไปเลยนะครับและต่อมานะครับผมมาทราบจากคนนี้ว่าเขาคุยกันแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ในลูปของอีเมลนั้นนะครับผมก็รู้สึกเคืองๆฝั่งนี้นิดหน่อยนะครับว่าเอ๊ะวันนั้นก็บอกแล้วนะว่าให้คุยกันเลยแล้วผมมีอะไรผมจะเข้ามาช่วยนะครับทำไมไม่สำเนาผมทำไมไม่ซีซีให้ผมรับรู้ด้วยนะครับผมก็แอบเคืองอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่พอมานั่งนึกสักนิดหนึ่งนะว่าเอ๊ะวันนั้นผมบอกเขาว่าอะไรนะครับผมมานั่งทวนคำพูดผมนะครับวันนั้นผมบอกเขาว่าจากนี้ไปมีอะไรไม่ต้องส่งอีเมลมาหาผมแล้ว คุณคุยกันโดยตรงเลยนะแต่ผมไม่ได้บอกเขาว่าถ้าคุณคุยกันแล้วช่วยกรุณาสำเนาผมด้วยผมไม่ได้พูดคำนี้มันเป็นเพียงแค่ความคิดผมเองนะครับว่าเขาน่าจะรู้นะครับหลังจากนั้นผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออจริงๆเราก็ไม่น่าจะไปโกรธเขานะเพราะเราเองเป็นคนบอกเขาเองว่าไม่ต้องส่งมาหานะเขากำลังอาจจะเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่อยากจะรบกวนผมนะครับในเมื่อคุณบอกเองว่าคุณไม่ต้องการที่จะเป็นคนดีลตรงนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำผมก็มานั่งนึกขึ้นมาว่าเออจริงๆเขาก็ทำถูกแล้วเราเองต่างหากที่คิดเองเออเองทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรานะครับลองสำรวจดูสิครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ท่านด่วนที่จะไปจัดการอะไรกับบางคนนะครับและสุดท้ายเราเพิ่งมารู้ว่าเราเองที่เป็นคนทำผิดไปนะครับโอเคนะครับเรามาดูครับเราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากเรื่องราวของการความขัดแย้งระหว่างคนสิบเผ่ากับคนสองเผ่าครึ่งนะครับเรามาดูสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับประการที่หนึ่งนะครับเป็นบทเรียนที่เราได้นะครับรูปการที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงก็ได้สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับ
เราเห็นเขาสร้างแท่นบูชาเราก็เลยคิดว่าเขาจะไปนมัสการพระอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดได้สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมีสำนวนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเกลือกับน้ำตาลเนี่ยหน้าตามันดูคล้ายกันมากนะครับถ้าเราจะดูเราต้องดูให้ดีๆพี่น้องว่าเกลือกับน้ำตาลมันดูยากดูคล้ายกันไหมครับมันดูคล้ายกันมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์บางเหตุการณ์บางทีมันหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับถ้าท่านไม่เจาะลึกดีๆนะครับท่านอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเกลือเป็นน้ำตาลและน้ำตาลอาจจะกลายเป็นเกลือนะครับวันนี้จะต้องระมัดระวังนะครับอย่าทำตัวเป็นคนที่รู้ดีทุกเรื่องนะครับอยากทำตัวเป็นนักวิจัยอยากทำตัวเป็นนักวิเคราะห์นะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราด่วนสรุปนะครับเราบอกว่าเรารู้ละว่าเรื่องราวเป็นยังไงซึ่งสำนวนอาจจะเป็นผมรู้ละมันเป็นอย่างนี้แน่ๆชัวร์เขาทำอย่างนี้แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเรามักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับเรามักจะใช้ตรรกะให้กับตัวเองเรามักจะมีเหตุมีผลให้กับตัวเองแต่บางทีเราไม่มีตรรกะให้กับคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเรื่องของการโพสต์ Facebook ดูสิเขาโพสต์ Facebook อย่างเนี้ยต้องการอะไรเนี่ยแล้วไปเขียนแคปชั่นแบบนี้เนี่ยมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆดูสิคนนี้มาโบสถ์ก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจายิงนิสัยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเราเห็นอะไรบางอย่างต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเรารู้สึกไม่พอใจแต่เรายังไม่ได้วิเคราะห์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับว่าที่เขามาโบสถ์ที่เขาไม่คุยกับใครเขามีปัญหาอะไรแล้วไม่ได้ไปค้นหาความจริงเลยครับแล้วเราก็ไปตัดสินเขาซะแล้วนะครับวันนี้นะครับเราต้องฝึกเป็นคนที่ไม่ด่วนตัดสินคนอื่นนะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดได้แล้วเราอาจจะต้องเสียใจนะครับขณะที่เราบอกคนอื่นว่าอย่าด่วนตัดสินคนอื่นนะครับแต่บางครั้งพอมาถึงตัวเราเองนะครับพอเราอยู่ในสถานการณ์จริงๆเราอาจจะพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะช่วยเราได้นะครับเขาเรียกว่าอย่าไว้ใจความคิดแรกของเราอย่าไว้ใจความรู้สึกแรกของเราลองตั้งคำถามนะครับว่าความรู้สึกนี้อาจจะผิดก็ได้มุมมองของเราต่อคนคนนี้ที่เขากำลังทำอะไรที่ไม่สบอารมณ์เรานะครับอาจจะผิดก็ได้เขาจะว่าอาจจะผิดก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะถูกก็ได้แต่วันนี้เราจะต้องไม่ตัดสินจนกว่าเราจะรู้ความจริงนะครับปรัชญาของช่างไม้นะครับที่ผมชอบพูดอยู่เสมอนะครับบอกว่าวัด2ครั้งตัดครั้งเดียวปรัชญาของช่างไม้บอกว่าถ้าวัดครั้งเดียวแล้วตัดเลยเนี่ยถ้าเกิดความผิดพลาดเนี่ยมันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันตัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักปรัชญาของช่างไม้นะครับคุณจะบอกว่าเราต้องวัด2ครั้งเพื่อที่จะตัดครั้งเดียวและโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็จะยากวันนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้ถ้าเราคิด2ครั้งและตัดสินใจครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะแม่นยำขึ้นโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่เราจะเสียคนมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คิด2ครั้งกับเรื่องสำคัญในชีวิตนะครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็คิดครั้งเดียวก็พอนะครับถ้าจะไปกินข้าวนี่ก็ไม่ต้องคิดหลายครั้งนะครับแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีส่วนได้ส่วนเสียสูงนะครับบางทีเราต้องคิดแล้วแล้วก็ต้องคิดอีกถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องคิดต่อไปนะครับจนเกิดความรอบคอบนะครับวิคเตอร์แฟรงเกิลนะครับบอกว่าระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองมีช่องว่างนะครับคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับทางด้านจิตวิทยานะครับก็บอกว่าระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองนะครับมีช่องว่างนะครับเขาเรียกว่า space ระหว่าง stimulus กับ response มี space นะครับและใน space นั้นนะครับก็บอกว่าสามารถทำให้เราเลือกได้ครับว่าเราจะตอบสนองยังไงไอ้ช่องว่างนั่นแหละนะครับมันทำให้เราคิดนานขึ้นเราจะตัดสินใจยังไงดีนะไอ้ช่องว่างนี่แหละครับที่เรียกว่าทำให้เราช้าลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วพินิจพิเคราะห์ดีๆนะครับคำที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับก็คือว่าเรื่องสำคัญอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเราต้องหยุดและคิดถ้าภาษาอังกฤษเราบอกว่า stop and think หยุดและคิดก่อนอย่าลืมและด้วยนะครับถ้าไม่และมันก็จะหยุดคิดเหมือนเดิมนะครับหยุดและคิดนะครับและเราจะได้คำตอบที่ดีกว่านะครับสุภาษิต20ข้อ5นะครับความประสงค์ในใจของคนเหมือนน้ำลึก
แต่คนที่มีความเข้าใจจะวิทย์มันออกได้นะครับการที่เราจะเข้าใจจิตใจของคนเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับส่วนลึกของจิตใจคนเนี่ยเราจะอ่านได้ยังไงนะครับแต่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ครับถ้าเราพยายามครับความเข้าใจของเราก็จะวิทย์เอาความมึนงงออกไปได้นะครับความเข้าใจของเราก็จะวิทย์เอาความสับสนออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องใช้ชีวิตแบบไม่เหมารวมนะครับอะไรที่เป็นความจริงก็คือความจริงอะไรที่เรากำลังคิดไปเองมันคือคิดไปเองภาษาอังกฤษบอกเราต้องแยก facts ออกจาก stories นะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดเองอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับคนส่วนใหญ่หลายครั้งเราจดจำเรื่องราวในอดีตของใครบางคนเมื่อเราจดจำอดีตของใครบางคนที่กระทำต่อเรานะครับและพอวันหนึ่งมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่คล้ายๆกับในอดีตนะครับจะเป็นต้นทุนที่ดีมากทีเดียวนะครับว่าเราจะตัดสินคนคนนี้ทันทีเพราะเราเคยมีต้นทุนความคิดแบบนี้อยู่แล้วคนคนนี้เคยทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเหมือนกับการตัดสินของคน10เผ่าที่มองคน2เผ่าครึ่งมันก็มีที่มาครับว่าก่อนหน้านี้นะครับคน2เผ่าครึ่งเนี่ยที่อยู่ดินแดนตะวันออกเนี่ยเคยมาเปรยกับโมเสสนะครับบอกว่าเราอยากจะขอดินแดนฝั่งตะวันออกโมเสสบอกว่าเอ้าเราจะไม่ช่วยไปทำสงครามฝั่งตะวันตกเหรอแล้วคน2เผ่าครึ่งก็บอกว่าแค่อยากจะบอกเฉยๆว่าอยากจะได้นะครับแต่ก็ยังจะไปช่วยลบอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่คนทำให้คน10เผ่าบอกว่าเอาอีกแล้วนิสัยเดิมมาอีกแล้วนะครับแต่นั่นก็คือสิ่งที่เคลียร์กันไปแล้วนะครับแต่ก็ยังจดจำอยู่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ความทรงจำของคน10เผ่าได้เข้าใจผิดแต่สุดท้ายก็ได้เคลียร์กันไปได้นะครับวันนี้นะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าสอนรับธรรมชาติของพระเจ้ารับธรรมชาติใหม่ของพระเจ้าในการที่เราจะมองคนแบบพระเยซูมองเขาด้วยความรักมองเขาด้วยความเข้าใจมองเขาและเชื่อส่วนดีของเขาก่อนนะครับและนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ในข้อที่2นะครับคือวิธีการสื่อสารที่ไม่ดีของคน2เผ่าครึ่งเป็นเหตุเราจะบอกว่าเพราะคน10เผ่าเข้าใจผิดอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกฝากหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นเรานะครับเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องสื่อสารเจตนาของเราก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรนะครับซึ่งในคำที่นั่นจะได้ยินผมพูดบ่อยๆนะครับบอกว่าเราต้องสื่อสารเจตนาก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อหานะครับก็คือคำว่าเจตนาจะต้องมาก่อนเนื้อหาจะทำอะไรต้องบอกไปก่อนและการบอกนี้ก็จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งอาจจะลดการเข้าใจผิดได้นะครับลองนึกนะครับว่าถ้าคน2เผ่าครึ่งนี้ไปสื่อสารก่อนนะครับว่าเรากำลังจะสร้างแท่นบูชาขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่เตือนใจให้กับลูกหลานของเราในอนาคตจะได้ไม่เข้าใจผิดว่า2ฝั่งแม่น้ำนี้เป็นคนละฝั่งกันฝั่งเราไม่ได้เป็นคนฝั่งของพระเจ้าเราจะสร้างแท่นนี้ขึ้นมานะครับถ้าว่าคุยกันอย่างนี้ก่อนนะครับทุกอย่างจะไม่เกิดการเข้าใจผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องหาหนทางต่างๆนะครับเพื่อนำไปสู่เอกภาพนะครับไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับการพิชิตแผ่นดินได้ไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวนะครับแต่สิ่งที่เราจะครอบครองและทำลงรักษาดินแดนนั้นไว้ต่างหากครับเป็นชัยชนะที่แท้จริงนะครับวันนี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับมีคำหนึ่งนะครับที่บอกว่าในวันแห่งความยากลำบากที่เราต่อสู้กันเนี่ยสถานการณ์แบบนี้คนมักจะไม่มีปัญหากันนะครับแต่ในวันที่มีความสุขสบายเมื่อไหร่นะครับอาจจะมีใครบางคนอาจจะมีความยิ่งอาจจะมีความประมาทกับการที่เราใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมักจะเตือนนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆเสมอนะครับบอกว่าในวันแห่งความยากลำบากเนี่ยพวกคุณจะไม่ทิ้งกันแน่นอนแต่ในวันที่คุณตั้งตัวได้แล้วในวันของความรุ่งเรืองนะครับจงระมัดระวังที่คุณอาจจะมีปัญหากันนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เราเห็นนะครับว่าเมื่อความรุ่งเรืองมาถึงคนกลุ่มหนึ่งนะครับปัญหาก็จะตามมาในที่สุดเชื้อยีสต์ที่ฟูขึ้นนะครับเป็นขนมปังก้อนโตนะครับความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่โตได้นะครับผมอยากจะขอจบด้วยรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระเยซูคริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นนะครับในเทือกเขาแอนดีสที่อยู่ระหว่างพรมแดนของอาร์เจนตินาและชิลีที่เรียกว่าChrist of Andes รูปปั้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของความคำมั่นสัญญาระหว่างทั้งสองประเทศนี้นะครับว่าตราบใดที่
รูปปั้นนี้ยังคงอยู่นะครับทั้งสองประเทศนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งสันติภาพระหว่างชิลีและอาร์เจนตินานะครับแต่หลังจากที่สร้างรูปปั้นนี้ได้ไม่นานนะครับชาวชิลีก็เริ่มออกมาประท้วงเรื่องที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยมากนะครับว่ารูปปั้นนั้นหันหลังให้กับชิลีและเมื่อบรรยากาศของผู้คนในชิลีร้อนระอุขึ้นนะครับว่าเออจริงด้วยนะครับและเมื่อบรรยากาศเริ่มร้อนระอุขึ้นนะครับมีนักหนังสือพิมพ์ชาวชิลีเป็นคนหนึ่งที่เข้ามากู้สถานการณ์ไว้ได้นะครับโดยเขียนไว้ในบทความของเขาและทำให้ผู้คนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเขาเขียนว่าชาวอาร์เจนตินาต้องการการดูแลมากกว่าชิลีเอออย่างนั้นเหรอก็เลยกลายเป็นว่าต้องหันมาฝั่งนี้มากกว่านะครับเพราะฝั่งโน้นต้องการการช่วยเหลือมากกว่านะครับฝั่งนี้ก็เลยรู้สึกคลายความโกรธลงมาระดับหนึ่งทีเดียวนะครับและเรื่องตรงนี้นะครับที่สอนให้เรารู้ว่าการที่เราเปลี่ยนวิธีคิดของเราเปลี่ยนมุมมองของเรานะครับอารมณ์ความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนและถ้าเรามองมุมมองของเขามองส่วนดีของเขาอารมณ์ของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับขอสรุปว่าวันนี้ความขัดแย้งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับอย่าด่วนที่จะยกทัพไปนะครับอย่าด่วนที่จะไปทำอะไรกับคนฝั่งโน้นนะครับแต่ขอให้เราไปสื่อสารและหาความจริงซะก่อนนะครับและเมื่อท่านคุยแล้วท่านอาจจะบอกว่าดีนะวันนี้ที่มาคุยหาไม่แล้วเราอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเทศนาวันนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในพระธรรมโยชวาที่ได้เป็นบทเรียนที่สอนเราว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเมื่อไหร่ก็เกิดความไม่เข้าใจกันสิ่งที่เราควรทำคือการมองส่วนดีของกันก่อนและหาความจริงอย่าด่วนตัดสินใครบางคนขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดได้อวยพรโลกใบนี้ประเทศนี้สังคมนี้ซึ่งหลายแห่งกำลังมีความขัดแย้งและจะทวีคูณมากขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดประทานความรักความเข้าใจให้เราสามารถคลี่คลายความขัดแย้งทั้งหมดนี้ได้ขอความรักของพระองค์ปกคลุมทุกสังคมในแผ่นดินโลกนี้ขอให้ยุติความขัดแย้งขอให้ความรักและสันติสุขของพระองค์เข้าไปครอบครองจิตใจของคนเหล่านี้ที่ต้องบอกกับพระเจ้าสิครับว่าวันนี้เหตุการณ์ใดที่ท่านกำลังเผชิญความขัดแย้งระหว่างท่านกับใครบางคนขอพระเจ้าช่วยท่านและไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้เราตอบสนองตามพระชนะที่พระองค์สอนเราจงรักและให้อภัยจงให้อภัยความบกพร่องของใครบางคนวันนี้เราจะขอหยุดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางขอให้เราใช้ตรรกะของเราและมองตรรกะของอีกฝั่งหนึ่งด้วยเสมออย่าให้เราเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางขอให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ถือว่าตัวเราดีกว่าผู้อื่นจงเป็นครอบครัวที่รักกันและกันอย่ายิงพยอง
ขอพระเจ้าให้บทสนทนาในบ้านของเราเป็นบทสนทนาที่เต็มไปด้วยเจตนาที่ดีเพื่อปกป้องความแตกแยกและไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามขอพระเจ้าแห่งสันติสุขครอบครองจิตใจของเราขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่สร้างสันติในทุกที่ทุกแห่งที่เราไปขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้านำเราให้เราผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤตหรือความยากลำบากไปได้ขอให้เรามีมุมมองเหมือนพระเยซูคริสต์มองส่วนดีของกันและกันและไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เราพบไม่ว่าจะเป็นความจริงเรื่องใดก็ตามที่เราไปคุยแล้วขอให้เราทำส่วนของเราขอให้เราทำส่วนของเราไม่ต้องวางมือที่ใจของเรานะครับขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่สร้างสันติไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าสังคมนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสันตินำความรักของพระเยซูไปสู่คนมากมายนำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปสู่สังคมนี้เพื่อสังคมนี้จะรักกันและกันมากขึ้นขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าชีวิตของเราในทุกๆวันขอให้บทบาทของเราไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือเป็นใครก็ตามขอพระเจ้าใช้เราส่งต่อความรักของเราไปยังคนมากมายยุติความขัดแย้งในส่วนของเรายุติความขัดแย้งในส่วนของเราท่านอาจจะทำไม่ได้แต่พระเจ้าของเราจะคลี่คลายสิ่งนี้ได้และขอให้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่เราจะผ่านพ้นไปได้อย่างมีชัยชนะต้องหันไปหาคนข้างๆสิครับแล้วบอกเขาว่าท่านเป็นผู้มีชัยชนะท่านเป็นผู้มีชัยท่านจะผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเราจะลุกขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับรับกำลังใจโดยฤทธิ์ที่ไม่บอกกับพระเจ้าสิครับว่าวันนี้เราจะไม่กลัวปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามที่เราเผชิญอยู่นะครับยกมือบอกกับพระเจ้าว่าเราจะผ่านไปได้พระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำให้เราผ่านพ้นไปได้ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราจะผ่านไปได้ชนะสิครับโรงทรงฟื้นฟูใจกลับเชื่อมสร้างขึ้นใหม่เราเชื่อที่เชิญทุกปัญหาเราไปเชิญได้ทุกปัญหาไม่ใช่โดยฤทธิ์ของเราแต่เป็นโดยพระวิญญาณเราพร้อมที่เชิญทุกเวลาพระองค์ฟื้นฟูใจเราพระองค์ทรงฟื้นฟูใจกำลังจุดด่างขึ้นใหม่เราจึงเผชิญได้ทุกปัญหาเรารับกำลังใจโดยฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเผชิญได้ทุกปัญหาพระองค์ทรงเคียงข้างเรา
ผชิญได้ทุกปัญหาพระองค์ทรงเคียงกายเราถึงไม่เดียวดายพร้อมรับทุกปัญหาพร้อมในทุกเวลาพร้อมรับทุกปัญหาพร้อมในทุกเวลาพร้อมรับทุกปัญหาพร้อมในทุกเวลาเอเมนนะครับเราเป็นผู้มีชัยชนะแล้วนะครับพี่ทหารไปอธิษฐานเผื่อคนข้างๆเรานะครับว่าขอให้เขาผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้นะครับ